ความสุขดีงามพระรามแปดอุ้ยอยากไปบ้านแล้วจัดไปเพื่อผัวสร้างบ้านให้ผัวอยู่วิวจะหลอดอ่ะเชี่ยคะหนูอยากเห็นอีกพี่เชี่ยช่วยโอ้ช่วยโอ้พี่หนูยังเห็นทำเมื่อกี้นี่คือคาถาของพี่เชี่ยนะคะพี่เชี่ยไปอ่านนะอู้ว้าวตายแล้วบ้านหลังเบ้อเร่อเลยมีหัวก็มีแบบทุ่มสุดตัวเลยกูยังกว้างอ่ะไม่รู้จะจัดอะไรเด้อเอาของมาใกล้ๆกันหน่อยไหมคือแบบมันห่างไกลกันเหลือเกินสีแดงก็สวยชอบสีแดงอยู่แล้วแล้วก็ไอ้คนหล่อสามีใครวะเป็นสามีที่โชคดีงานจริงเลยพี่ชื่อคุณกำลังอย่าเพิ่งคิดเลยแต่งบ้านสนุกเลยกูเอ้ยตังค์กูแล้วดูดิโอ้ยไปกับกันไปบ้านในหัวอยู่น่ารักจุ่มคนอะไรลงทุนลงทุนโอ้ยดูหรูขึ้นมานิดนึงสวยปังในเท่านี้แหละนี่คือหิ่งที่เอาไว้ถวายของให้พี่เชี่ยนะครับพี่เชี่ยได้บ้านใหม่โอ้ยใส่สกินตลอดเดินโอ้สุดยอดเลยค่ะสวรรค์ที่แท้ทูกระจกมันมีเปลี่ยนไหมแต่ตอนนี้ตังค์ไม่เหลือแล้วนะนี่ไอ้ยาองครักษ์ก็ตายแล้วโอ้ยนี่กับใจอยู่ไอ้ยาเจ๊ยังเอาน้องฟานมาเล่นด้วยน้องฟานมาไม่ได้นี่คือสตูดิโอถ่ายรูปของเอซ่ากิฟซันนะครับพี่เชี่ยแห่งบานีเปิดสตูดิโอถ่ายรูปใครที่ต้องการแบบฉากที่มันนอกเหนือจากนั้นหรือว่าไม่มีตังค์เปก็มาใช้บริการกันได้นะครับขายของที่เอซ่าต้อนรับเสมอครับนี่ได้แล้วรอพี่แกโพสท่าที่ดีก่อนไปเช็คน้องเห็นพี่โค้งคำน้ำแล้วตอนนั้นอ่ะพี่โค้งพี่อย่ามัวแต่เล่นกับน้องฟ้านคนหล่อหล่อแต่แหละโอเคแต่งบ้านสนุกจังโว้ย